สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมมาเก็บผักมาเก็บผักอีกแล้วถือครุเข้าสวนเก็บผักขณะนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นเพื่อนเพื่อน4 โมงเย็นยายตาบอกแล้วนะว่าเพื่อนเพื่อนยายตาไปทํางานเขาเลิกงานมา4 โมงเย็นเลิกงาน4 โมงเย็นก็กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณเนาะกว่าจะทําอะไรเสร็จก็5 โมงกว่ายายตาเคยเล่าให้ฟังเนาะวันนี้จะกินเมี่ยงปลาทูวันนี้จะกินเมี่ยงปลาทูจะมาเก็บผักจังปกติความจริงยายตาจะไม่เก็บผักให้เพื่อนๆดูหรอกเนาะมันเก็บบ่อยแล้วแต่วันนี้ยายตาได้อ่านคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งได้อ่านแล้วยายตาเลยอยากแบบอยากจะมาเก็บโชว์ใหม่อยากมาจะเก็บโชว์ใหม่เพราะอะไรเพื่อนๆมีคอมเมนต์เม้นหนึ่งเขาว่ามาอย่างนี้เขาบอกว่าสวนอะไรรกแท้เขาว่าเงี้ยแต่ไม่มีเวลาทําสวนอะไรรกแท้ไม่มีเวลาทําแต่มีเวลาไปกินส้มตําเขาว่าอย่างนี้เออเนาะแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่เคยกินข้าวนะเพื่อนๆยายตาว่าแสดงว่าเขาไม่เคยกินข้าวเนาะว่าสวนอะไรรกแท้ไม่มีเวลาทําสวนแต่มีเวลาไปกินส้มตําก็ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่กินข้าวยายตาว่าอันนี้ยายตาขอว่าหน่อยนะยายตาใครจะว่ายังไงก็ช่างปกติคนว่ายายตาจะไม่ว่าแต่อันนี้แบบว่ามีเวลาไปกินส้มตําก็ว่าอย่างเงี้ยขอว่าหน่อยนะแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้กินข้าวยายตาไม่รู้หรอกว่าใครเนาะนะเดี๋ยวมาเก็บผักกันวันนี้มาพามาเก็บผักอีกเนาะมีแฟนคลับบางคนก็ถามเยตามาว่าเยตาทำไมปลูกผักสวยจังอะไรอย่างเงี้ยของเขาปลูกตั้งนานแล้วมันไม่สวยใส่ปุ๋ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวนเยตาไว้รกๆอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเยตาตอบเขาไว้แล้วเนาะก็ช่างอะเนาะสวนรกแต่ผักสวยก็ช่างอะเนาะนั่นแหละยายตาอยากรู้ว่าเขากินข้าวหรือเปล่าเขาบอกว่ายายตามีเวลาไปกินส้มตำแต่ไม่มีเวลาทำสวนนะว่าเดี๋ยวมาเก็บผักกันคุยแล้วเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บผักคะน้ากับผักสลัดแล้วก็ผักแล้วก็ต้นหอมบักชีแต่มีแฟนคลับบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาถ่ายมะเขือเทศให้ดูใกล้ๆหน่อยยายก็ถ่ายให้ดูบ่อยไปเนาะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูอีกเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อเนาะแต่บางคนก็บอกทําไมไม่ถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยเอ้านี่ยายถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยวันนั้นมีแฟนคลับปามานะอันนี้น่าจะเป็นไทยมะเขือเทศนะยายตาว่านี่ยายถ่ายให้ดูใกล้ๆแล้วนะมะเขือเทศเดี๋ยวไปทางโน้น แฟนคลับขอมายายให้ได้ เนาะมันรกก็ช่างเหอะแต่มันสวยเยตาบอกแล้วสวนเยตาก็ต่างคนก็ต่างชอบนิสัยคนละอย่างกันเนาะถ้าเป็นแฟนคลับเยตาจริงๆก็เห็นกันอยู่สวนเยตาที่เยอรมันเนาะเห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงเยตาไม่ชอบหรอกโล่งแบบว่าไม่มีหญ้าไม่มีอุ้ยดูเพื่อนเพื่อนอันนี้มันคือเทศเยอรมันอุ้ยเพื่อนเพื่อนต้นนี้มันเยอะมากเลยอุ้ยนี่ของเยอรมันนี่เฮ้ยเดี๋ยวต้องมาผูกแล้วนี่เยอะมากนี่เนาะโอ้ยหนักนี่ลูกเบลอเลยดิเนาะเยตาไม่ชอบลงดินหรอกเพื่อนเพื่อนเนาะเห็นไหมแฟนเยตาก็ไม่ชอบก็จะบางคนนะข้างบ้านนะเขาจะเอาจอบมาทางหญ้าออกให้เหลือแต่ดินเหลือแต่ดินผลสุดท้ายเป็นยังไงพอหน้าฝนไอ้หน้าแรงมาลมพัดปลิวขี้ดินเข้าไปในห้องเต็มเนาะปล่อยไว้อย่างนี้แถวบ้านเยตาปล่อยไว้อย่างนี้ไม่มีขี้ดินเลยลมพัดมาก็มีแต่ใบไม้เนาะนั่นแหละยายว่าจะไม่เก็บผักให้ดูแล้ววันนี้มันเก็บทุกวันแล้วแต่อยากว่าตอบคอมเมนต์แฟนคลับว่ายายถ้าอยากถามกลับคืนนะอยากถามตอบกลับคืนว่าเขาไม่กินข้าวหรือไงเนาะยายตาก็เคยบอกเพื่อนๆแล้วเนาะว่าเพื่อนยายตาเขาไปทํางานก็กลับมาจากทํางาน4 โมงเนาะแล้วเวลา5 โมงอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่กินข้าวกันเหรออะไรอย่างงี้โอ้ยเพื่อน
หาว่ามีเวลาไปกินขำมันขำมากมีเวลากินน่ะก็ว่าอย่างนี้น่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีเวลากินข้าวบอกเอต้าหน่อยเด้อใครไม่มีเวลากินข้าวบอกเอต้าหน่อยพูดไปพูดมาเยต้าก็พูดต่อนึกถึงข้างบ้านข้างบ้านเยต้านี่ที่เมืองนอกนะข้างบ้านที่เมืองนอกนะสวนเขายายตาเคยเล่าให้ฟังนะคนเมืองนอกนะสวนเขาจริงๆแหละไม่มีไม่มีหญ้าเลยนะไม่มีหญ้าเลยเขาถอนหมดน่ะเนาะเขาถอนหมดมันไม่มีหญ้าเลย ถอนหมดไม่มีหญ้าเลยแต่ผักมันไม่มีสิ บ้านยายตาผักเยอะกว่าต้องมาขอผักยายตากินน่ะพวกไอ้นั่นน่ะผักชีลาวอะไรอย่างเงี้ยมันของเยต้าน่ะมันเยต้าก็บอกแล้วว่ามันโรยไว้เต็มเลยพอเยต้าโรยไว้เต็มพอมันขึ้นใช่ไหมผักชีลาวพอมันขึ้นเยต้าก็ถอนหญ้าออกไม่ได้เพราะว่าผักชีลาวมันขึ้นเต็มไปหมดเยต้าจะสมมุติให้ฟังนะเนาะนี่สมมุติให้ฟังว่าผักชีลาวเป็นแครอทใช่ไหมนี่เป็นพวกแครอทผักชีลาวนะสมมุติให้ฟังมันขึ้นเองนะแครอทมันก็ขึ้นเองนี่ใช่ไหมเยต้าก็ถอนหญ้าออกไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ดูให้ดีๆนะคะคนที่ว่าเยต้าอันนี้มันเป็นแครอทนะคะมันไม่ใช่หญ้านะคะเยต้าก็ถอนไม่ได้เยต้าก็ปล่อยไว้อย่างนี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นส่วนตัวนะมันเป็นส่วนตัวของเยต้ามันเป็นส่วนตัวใครจะทำงานทำแต่งานไม่กินก็ช่างเหอะเยต้าขอกินก่อนเนาะ นี่ไงเพื่อนๆเยต้าจะเล่าให้ฟังที่เยต้าเคยถามแฟนคลับตอนที่เยต้าถอนไอ้ผักกาดเขียวไปทำส้มผักตรงที่โล่งๆตอนนั้นเยต้าถามว่าจะเอาสลัดปลูกดีหรือจะเพาะดีอันนี้ดูเยต้าปลูกมันใหญ่แล้วเยต้าถอนมาปลูกนะผักสลัดนี่ใหญ่แล้วเนาะนะมันใหญ่แล้วตรงนี้เป็นที่ยายตาเพาะช่างเอะมาเดี๋ยวจะเก็บคะน้าวันนี้มีมีดเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวยายตาจะเก็บไปเพื่อแม่ยายตามั่งเดี๋ยวจะเอามาให้แม่ยายตากินด้วยเก็บไปเถอะแม่ยายตากินคะน้าไม่ได้หรอกมันเคี้ยวไม่ออกเนาะกินผักสลัดนี่แหละอันนี้แต่ก่อนเยต้าเก็บอย่างทนุถนอมเดี๋ยวนี้ไม่ทนุถนอมแล้วเพื่อนๆเพราะว่าเยต้ากินไม่ทันถ้าเยต้าไม่ได้ถ่ายคลิปเยต้าจะถอนออกนะอันนี้มันถอนออกมันลำบากเยต้าก็เลยเด็ดเอาจะถอนดึงมาอย่างนี้นะนี่แล้วก็ทิ้งไว้แถวๆนี่แหละให้มันเป็นปุ๋ยเนาะเพื่อนๆทิ้งจะดึงออกมาแต่ว่าเก็บมือเดียวถ่ายคลิปด้วยมันก็เลยเยต้าเด็ดๆเอามันง่ายดีทำงานทำการก็กินข้าวกันมั่งเด้อเพื่อนๆจะได้มีแรงทำงานต่อไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยทายตาไปยังไงนะเพื่อนๆไปเที่ยวไปสนุกเฮฮากินเหล้าโอ้ยไม่ใช่โดนเขาว่าขนาดนั้นอันนี้ขนาดแค่กินส้มตำก็ยังมีคนว่าเลยพอกินอะไรเนาะคนที่ว่าเยต้าอยากรู้จังได้ดูคลิปเยต้าบอกเยต้าหน่อยเด้อคนที่ว่าน่ะเยต้าอยากรู้น่ะว่าคุณกินอะไรเวลาไหนตอนไหนเยต้าว่าตอน5 โมง 6 โมงก็ได้เวลาตอนกินข้าวเย็นแล้วนะทำไมถึงว่ามีเวลากินไปกินส้มตำอ๋อแสดงว่าเขาเป็นฝรั่งมั้งไม่กินส้มตำเขากินอย่างอื่นเขาไม่กินส้มตำเขากินอย่างอื่นเนาะแล้วเขาเก็บคะน้าก่อนมาเอาคะน้าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปเก็บคะน้าก่อนเดินทางก่อนเดินไปทางอื่นก่อนวันนี้โดนแฟนคลับว่าโดนแฟนคลับว่าไม่มีเวลาไปกินส้มตำวันนี้ขอไม่กินส้มตำนะคะวันนี้จะไปกินเมี่ยงปลาทู
วันนี้จะเก็บผักไปกินเมี่ยงปลาทูวันนี้ไม่กินส้มตำเด้อกินเมี่ยงปลาทูจะว่าอีกไหมเนี่ยกินเมี่ยงปลาทูเวลาก็เย็นแล้วนะคะเวลาก็เย็นแล้วถึงเวลากินกินอะไรนะถึงเวลากินอาหารเย็นแล้วนะคะถึงเวลากินอาหารเย็นแล้วรู้ว่ากินเยอะพี่ตาก็ไม่รู้มากินเยอะกันหลายคนแค่ไหนนี่ได้แล้วได้แล้วเพื่อนๆขนาดสวนเยตาขนาดสวนเยตารกๆยังมีคนถามว่าเยตาปลูกผักยังไงสวยจังก็ปลูกตั้งนานแล้วไม่ได้กินเลยเออนะเนี่ยตาต้องบอกอีตาต้องบอกแฟนคลับแล้วว่าปล่อยให้มันรกๆอย่างนี้เลยมันถึงจะได้กินนะปล่อยให้มันรกๆอย่างนี้เด้อมันถึงจะได้กินผักจะทําให้มันสะอาดมากเดี๋ยวคุณอํานาจว่านะทําให้มันสะอาดมากแล้วแมลงมันเจอนี่แบบนี้แมลงมันไม่เจอเนาะโอ้ยนี่ทนหอมไม่ได้รดน้ำไฟดับน้ำไม่มาเพื่อนๆมาถอนต้นหอมมาถอนต้นหอมกันต้นหอมนี่ตาก็แก่แล้วนี่นี่ตารดน้ำไม่ค่อยถูกเขาเพื่อนๆเพราะอะไรไม่ค่อยถูกไม่ค่อยได้ถูกมาทางนี้เพราะว่าเออยิตารถมาจากทางโน้นทีนี้ทางโน้นมันยิตาไม่อยากให้โดนไม่อยากให้โดนใบมะเขือเทศยิตาลืมบอกแฟนคลับไปว่ามะเขือเทศนี่รดน้ำเขาไม่ชอบน้ำโดนใบเขาข้างบนนะมะเขือเทศนะเขาชอบน้ำอยู่แต่เขาไม่ชอบให้น้ำโดนใบเขาข้างบนเนี่ยยิตาไปลอกเอามันก็สวยอยู่เพื่อนๆนะลอกมามันก็สวยอยู่มันแก่แล้วไงมันก็ไม่ค่อยสวยหรอกหอมยิตาพอหัวอะไรนะกล้าพันเขาไม่สมบูรณ์เพื่อนๆหัวมันเล็กนะไปเดี๋ยวต้องไปล้างอีกเดี๋ยวไปเอาผักชีเอาผักชีก่อน เอาผักชีไปเอาผักชีไปผักชีหาเจอหรือเปล่านี่ผักชีใหม่นั่นแหละยะตะเพาะ2รอบอยู่เมืองนอกยะตะประมาณ4รอบเอ้ย3รอบเหมือนกันอยู่เมืองนอกอันนี้2รอบก็พอกินแล้วนี่ผักชีเนาะเดี๋ยวขอเอาผักชีก่อนนะเพื่อนๆยายขอเอาผักชีก่อนโอ้ยถอนจนไหนน่ะได้เปิดกล้องไหมเพื่อนๆเปิดไหมโอ้ยถอนจนได้ถอนจนได้ตั้งเยอะแล้วไม่ได้เปิดกล้องยายตาใช้กล้องหลังไงยายตามองไม่เห็นผักชีนี่ก็คือว่าเดี๋ยวยายตาจะเล่าให้ฟังว่าผักชีนี่มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะอะไรยายตาเพาะชิดกันเกินที่เพาะชิดกันเกินยายตาก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะยายตาก็เลยถอนผิดนึกว่าผักชีมันไม่ใช่ผักชีมันแครอทก็ยายตาไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะก็โรยไว้เนาะก็เขาขึ้นมาหมดมันก็เลยชิดกันเกินอีกอย่างหนึ่งก็ที่ร่มด้วยเพื่อนๆที่มันร่มตรงนี้เนาะมันไม่โดนแดดแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ได้พอขายก็พอกินนะเข้าใจด้วยนะคะก็พอกินเราไม่ได้พอขายยายตาไม่สนใจหรอกยายตาบอกแล้วว่ามีบางคนก็ถามยายตาปลูกยังไงอะไรยังไงยายตาบอกแล้วว่ายายตาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
เรื่องสวนนี่ยายตาไม่รู้เรื่องหรอกยายตาก็ทําไปมั่วๆแล้วก็ไม่ได้ดูใครด้วยนะไม่ได้คือบาไม่ได้ไปดูวิธีอะไรไม่ได้ยายตาไม่เคยได้ไปดูวิธีโอ้ครบรูอนุนอย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยนะเพื่อนๆยายตาไม่เคยยายตาคือปลูกไปตามยถากรรม ปลูกไปตามยถากรรมขุดๆถมๆไงยายตาบอกแล้วตะมั่วๆขุดๆถมๆนี่แหละของยายตา ยายตาแท้แน่นอนขุดๆถมๆยายตาไม่เคยไปดูว่าเออเขาปลูกอันนู้นยังไงเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเพราะว่ายายตาปลูกแล้วมันปลูกได้กินไงปลูกได้กินไงเรื่องอะไรจะไปดูสูตรเขาว่าเขาทำยังไง ถ้าคือว่าทำเอาตามความสะดวกของเราไงตามความสะดวกของเราเราปลูกได้กินก็ได้กินแล้วดีใจแล้ว จะไปเอาสูตรเขามาทำไมล่ะปลูกตามเขาเดี๋ยวมันไม่ได้กินเนาะเออนั่นแหละก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งอยู่เมืองนอกเหมือนกันคนอื่นว่าทำไมยายตาไม่ปลูกผักบงปลูกอะไรปลูกอันนู้นอันนี้ผักอันนู้นอันนี้ยายตาก็ปลูกเท่าที่เรากินนั่นแหละไม่ใช่ว่าปลูกเยอะแยะแล้วก็ไม่กินเนาะก็ปลูกเท่าที่ผักไหนที่เราจำเป็นที่เราจะกินเราก็ปลูกเนาะเข้าใจตามนี้นะคะถึงมันจะรกแต่ก็ได้กินนะคะถึงมันจะรกแต่ก็ได้กินถึงมันจะรกก็ได้ผักอ่อนๆกินปลอดสารนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอยากกินก็เข้าสวนเก็บจ้าแค่นี้เลยค่ะพูดมากคิดถึงแถมดอกไม้นิดนึงจม